อะแหมช่วงนี้พระศุกร์เข้าพระเสาร์แทรกนะกรณีของบิ๊กโจ๊กเนี่ยพอไม่ใช่เฉพาะแต่ที่โดนบุกบ้านเมื่อวานนี้นะคะปรากฏว่าเมื่อวานนี้มีอดีตผู้การจังหวัดชลบุรีเข้าแจ้งความเอาผิดกับบิ๊กโจ๊กกรณีผิด157ด้วยนะคะค่ะคือเรื่องนี้เป็นเรื่องเก่านะเรื่องเก่าที่ตอนนั้นเนี่ยมีคดีที่ชลบุรีใช่ไหมแล้วตอนนั้นเนี่ยท่านที่ไปแจ้งความเมื่อวานเนี่ยดำรงตำแหน่งผู้การชลบุรีแล้วถูกตั้งกรรมการสอบอะไรประมาณอย่างนั้นค่ะท่านพลตำรวจตรีกิตติเนศธนนันทวีสินนะคะผู้บังคับการประจำกองบัญชาการตำรวจสันติบาลค่ะในขณะนั้นเนี่ยท่านดำรงตำแหน่งผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีเมื่อวานเดินทางไปพร้อมกับทนายความนะคะนำหลักฐานเข้าแจ้งความว่าให้ดำเนินคดีกับบิ๊กโจ๊กรองผบ.ตร.ในข้อหาผิด157ค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้พลตำรวจโทอภิชาติเนี่ยนะคะพลตำรวจโทอภิชาติเพชรประสิทธิ์ผู้บัญชาการตำรวจสันติบาลได้สั่งยุติการสอบพลตำรวจตรีกิตติเนศอดีตผู้การชลบุรีกรณีที่ถูกร้องเรียนว่ามีการเปลี่ยนตัวผู้ต้องหาในคดียิงคู่อริหาดจอมเทียนเมื่อปี2565ค่ะจากกรณีกลุ่มชายชะกัน6คนบุกภูวิลล่าย่านหาดจอมเทียนพัทยาและใช้อาวุธปืนยิงยางรถยนต์ของคู่อริและทำร้ายร่างกายมีผู้บาดเจ็บ5คนก่อนจะแยกย้ายกันหลบหนีนะคะแล้วก็เกิดเรื่องร้องเรียนว่าพลตำรวจตรีกิตติเนศเนี่ยตอนที่ดำรงตำแหน่งผู้การภูธรชลบุรีมีการเปลี่ยนตัวผู้ต้องหากระทำความผิดแล้วก็มีการตั้งคณะกรรมการสอบเรื่องนี้ขึ้นมาด้วยแต่จนกระทั่งล่าสุดเมื่อ21กันยายน66ที่ผ่านมานี้เองค่ะพลตำรวจโทอภิชาติเพชรประสิทธิ์ผู้บัญชาการตำรวจสันติบาลได้ลงนามให้ยุติในเรื่องนี้แล้วก็แก้ไขคำสั่งนะคะกรณีที่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนพลตำรวจตรีกิตติเนศว่ากระทำความผิดไว้ในร้ายแรงก็คือให้มีการยุติในการสอบสวนในเรื่องนี้ด้วยนะคะแต่ว่าทางพลตำรวจโทกิตติเนศเนี่ยท่านก็บอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเกี่ยวข้องกับบิ๊กโจ๊กด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อความเป็นจริงออกมาแบบนี้แล้วเนี่ยตนเองจึงต้องมาเรียกร้องความยุติธรรมนะคะเพราะว่าไม่ผิดอะค่ะใช่ไหมแล้วถูกตั้งกรรมการสอบเนี่ยมันเสียหายสอบวินัยด้วยค่ะก็เลยไปแจ้งความ157บิ๊กโจ๊กนะค่ะ